สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันจันทร์ที่25มกราคม2559กับดิฉันสุทนารัศมีสวัสดิ์มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นพันธมิตรหลักในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลของภาครัฐเรื่องการขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้โครงการกิจกรรมอาเซียนเฟสติวัลตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่21กุมภาพันธ์2559ณสยามพาร์คซิตี้สวนสยามทะเลกรุงเทพชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆของอาเซียนการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกในกลุ่มอาเซียนถ่ายภาพกับสถานที่จำลองของประเทศอาเซียนในรูปแบบเทศกาลโคมไฟการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนเกมยอดนิยมประจำชาติอาเซียนและขบวนรถพาเหรด10ประเทศอาเซียนค่ะต่อกันที่ข่าวสถาบันการประชาสัมพันธ์ขอเชิญข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนผู้บริหารระดับต้นและผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์รุ่นที่42อบรมระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่1เมษายน2559ณสถาบันการประชาสัมพันธ์ซอยอารีกรุงเทพมหานครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0814067395และ026182323ต่อ4305ค่ะมาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานค่ะวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาอาเซียนศึกษาหลักสูตรนานาชาติประจำปีการศึกษา2559รอบแรกเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2559สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.pbic.tu.ac.th/asean หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026133702ค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวกรมดุริยางค์ทหารบกเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายหญิงที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมีอายุระหว่าง 15-18 ปีนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2541ถึงพุทธศักราช2544เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกประจำปีการศึกษา2559ผู้สนใจขอรับระเบียบการได้ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่4มีนาคม2559สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022459378ในวันและเวลาราชการโดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่ www.rta-band.com/rtasm ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคม2559สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022459378ในวันและเวลาราชการค่ะหมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกับข่าวบริการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ